ครับผมมีในมาติดตามครับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับพี่วันครับคุณพ่อหนงกีนุนทรานะครับผมเนาะครับครับขอสัมภาษณ์นะครับตะกอนมีอาการเป็นแบบใดนะครับหรือสะดวกครับแต่ก่อนเหมือนกันมีอาการกินยังไปก็จะปวดที่ก้นแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดแล้วบัดนี้ก็มีอาการเป็นตุ่มปูดออกมาตามขอบทวารครับเป็นมากี่ปีแล้วครับผมโอ้เป็นมาก2 ปีกว่าครับทายลำบากป่ะครับทายก็ลำบากแบบนี้แต่ครับกินยังต้องกินยังยาผู้ใดว่าอันใดดีก็กินมากแบบนี้เรียนย้ำได้ก็มันพบปันกันแต่แบบนี้ได้ไม่กินเสริมหานะพี่วันกินไปกี่เดือนครับตัวดีขึ้นแบบนี้ผมนั่นได้มานั่นทดลองกินพี่วันนี่อยู่กล้องหนึ่งที่แรกครับผมกินเมื่อกล้องหนึ่งอาการยุบลงไปอันที่ปุ่นปุ่นลงมากกันมิดลงไปบัดนี้เลือดก็หยุดไหลเอ้ามันสิบ่ถึงยี่ว่าว่าถึงก็เลยกินต่ออีกครับปัจจุบันนะครับอาการที่เป็นบัดนี้ปัจจุบันนี้ตัวนั่นคือว่าเห็นแสดงอาการมาอีกเสียเท่าปันจักสิหายบ่หายนี่ผมก็บ่รับรองแต่ผมเห็นมันเปลี่ยนขึ้นมาอีกนะบ่มีอาการคือเก่าอีกเนาะครับอาการที่เฮาเคยเป็นก็บ่มีโอ้ก็แปลว่าดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ถือว่าปกติเดี๋ยวนี้มันไว้เลี้ยงนี่สะดวกนี่ครับว่าแต่ก่อนมีอาการเลือดไหลแต่ก่อนนี่โอ้ยเข้าห้องน้ําแต่ละเทียนี่เลือดไหลแล้วก็ใส่เวลาโดนส่วนสิออกจากห้องน้ําได้ครับผมแล้วก็บางมือก็ได้ล้างดีท็อกออกพุ่นแต่ก่อนครับผมปัจจุบันผู้มือนี้เศร้าได้ล่างดีท็อกกับเข้าห้องน้ำห้องยังก็คือคนปกตินี่ครับครับขอบคุณคือว่านั่นอยู่ครับขอบคุณหลายนะครับที่ให้วิทยาท่านสำหรับผู้ที่เป็นริสดวนนะครับขอบคุณหลายครับผมอยู่บ้านไหนนะครับอยู่บ้านคำตะหน้ามู่ที่6ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนเนี่ยครับผมครับนี่แหละครับผู้ชายพิพันธ์สนานในพิพันธ์นะครับผม